สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันศุกร์ที่14ตุลาคม2554ค่ะมากับที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น PM นะคะโดยตอนนี้ค่ะคนนะคะก็ต่างกักซื้อของตุนกันเป็นแถวเลยค่ะทั้งข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงเครื่องกระป๋องขนมขบเคี้ยวนะคะซึ่งสินค้าที่กินไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยค่อนข้างขายดีมากโดยเฉพาะทางด้านที่กล่าวไปนะคะนอกจากนี้นะคะสินค้าของบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายคือวุ้นเส้นห่อวุ้นเส้นสำเร็จรูปผักกาดดองกระป๋องเนี่ยก็ขายดีเช่นกันสรุปคือยอดขายนี่นะคะทะลุตามกระแสน้ำท่วมนั่นเองค่ะโดยว่าไปแล้วนะคะหุ้น PM ค่ะก็ถือว่าราคาไม่ค่อยแพงนะคะค่า PE ต่ำกว่า6เท่าและแนวโน้มรายได้เติบโตจากหลายส่วนธุรกิจค่ะโดยครึ่งปีแรกนะคะกำไรโต 12%ถ้ามองปีนี้กำไรระดับนี้นะคะน่าจะมีค่า EPS ค่ะที่40สตางค์นะคะโดยหากให้ PE ระดับ8เท่าค่ะจะมีราคาไม่น้อยกว่า3บาท20สตางค์ซึ่งสูงกว่ากระดาน 4% นะคะด้านสัญญาณทางเทคนิคเองตอนนี้ค่ะก็ถือว่าแนวโน้มค่อนข้างดีนะคะโดยสัญญาณขึ้นเป็น Buy Signal ตรงๆค่ะมีแนวต้านที่ระดับ2บาท60สตางค์ค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้นสยามนะคะโดยในช่วงเกิดสึนามิเมื่อหลายปีก่อนรวมถึงทั้งภัยพิบัติในประเทศอินโดนีเซียที่ผ่านมาเรื่องน้ำท่วมนะคะสยามมีการรับงานก้อนโตในการขายที่พักอาศัยแบบสำเร็จรูปค่ะซึ่งทำให้ราคาหุ้นนะคะวิ่งค่อนข้างดีในรอบน้ำท่วมรอบนั้นนะคะโดยรอบน้ำท่วมในรอบนี้ค่ะก็คาดการว่าน่าจะเป็นกระแสเดียวกันซึ่งทำให้ยอดขายที่อยู่อาศัยสำเร็จรูปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงเฟอร์นิเจอร์เหล็กต่างๆช่วยเพิ่มยอดขายบริษัทซึ่งถือว่ากระแสนี้เนี่ยน่าจะกลับมาเล่นกันได้ค่ะด้านผลประกอบการนะคะประกาศสิ้นงบปีไปแล้วค่ะมีกำไรพุ่ง 300% สิ่งที่น่าจับตาก็คือการจ่ายเงินปันผลที่จะประกาศในเดือนนี้นะคะซึ่งเพลอๆค่ะอาจจะจ่ายสูงเฉียด 8% แถมราคาหุ้นนะคะมี PE เพียง 5.2 เท่ามี book value 4.3 บาทราคาหุ้นเนี่ยต่ำกว่าบุ๊กเกินไปแล้วก็จัดเป็นบริษัทที่แทบไม่มีหนี้สินเลยทางสถาบันการเงินอีกด้วยนะคะสถานะของบริษัทก็ถือว่าแข็งแกร่งมากดูดีไปทั้งรายได้แล้วก็งบดุลโดยเฉพาะกำไรสะสมค่ะที่คงค้าง 1.7 พันล้านบาทสัญญาณกราฟเองก็ดีนะคะตอนนี้ฟอร์มตัวเป็น V shape ค่ะโดยเด็กแนวนะคะก็แนะนำว่าน่าซื้อเก็บจะวิ่งยาวแล้วก็ได้รับปันผลงามอีกด้วยค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้น BECL ค่ะโดยแนะนำให้ซื้อลงทุนนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่16.90 บาทถึง16.80 บาทค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น SGP ค่ะโดยให้ทยอยซื้อสะสมประเมินกรอบราคาไว้ที่10.70 บาทถึง10.60 บาทค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น SYMC ค่ะแนะนำให้ซื้อลงทุนประเมินกรอบราคาไว้ที่8.70 บาทถึง8.65 บาทค่ะมากันทางด้านหุ้นดิ่งวันนี้กันบ้างนะคะหุ้นดิ่งตัวแรกค่ะได้แก่หุ้น Z นะคะให้หาจังหวะขายค่ะโดยประเมินกรอบราคาไว้ที่17.60 บาทถึง17.50 บาทนะคะหุ้นตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้นมาลีนะคะโดยให้หาจังหวะขายเช่นกันค่ะประเมินกรอบราคาไว้ที่12บาทถึง11.90สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่หุ้น KCE ค่ะให้ขายออกไปก่อนนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่3บาท84สตางค์ถึง3บาท82สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามได้อีกครั้งนะคะสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ